ภาพแรกก็น่าจะเป็นก่อการร้ายนะใช่นะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ประเทศตุรกีหรือว่าตุรกีนั่นเองนะฮะก็เรียกว่าอยู่ในย่านใจกลางเมืองเลยแหล่งช้อปปิ้งของเมืองเลยนะฮะเกิดระเบิดนะฮะมีผู้เสียชีวิตนะฮะทั้งหมด6รายแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยหลาย10รายเลยด้วยกันนะครับก็สันนิษฐานนะครับว่าเป็นเรื่องราวของการก่อการร้ายนะครับนะโดยสำนักข่าว AFP นะคุณผู้ชมรายงานนะครับเมื่อวันจันทร์ที่14ก็คือวันนี้แหละว่าเกิดเหตุระเบิดนะครับใจกลางย่านช้อปปิ้งในกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ขณะเกิดเหตุครับเป็นช่วงที่ผู้คนกำลังเดินช้อปปิ้งกันตามปกตินะครับที่ย่านอิสติเกลนะครับซึ่งเป็นถนนคนเดินนะคุณผู้ชมยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตรครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย6รายแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยหลาย10คนเลยนะจากภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันอยู่ใจกลางเมืองเลยอ่ะเป็นช้อปปิ้งสตรีทอ่ะคนก็ไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งกันนะฮะพอเดินๆอยู่ก็เกิดได้ยินเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมานะฮะก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณผู้ชมต้องปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีระเบิดเนี่ยหลงเหลืออยู่อีกจากการสันนิษฐานของหน่วยงานความมั่นคงของตุรกีนะครับบอกว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวางระเบิดน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับกลุ่มอิสลามิสต์นะครับซึ่งเคยโจมตีลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วในอดีตท่านประธานาธิบดีนะครับเรเจฟไทยิปนะครับแอร์โดอันของตุรกีครับก็ออกมาประนามการโจมตีครั้งนี้โดยใช้คำว่าเลวทรามขณะที่บรรดาผู้นำโลกนะครับก็ต่างร่วมกันแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมให้กำลังใจแล้วก็ยืนหยัดอยู่ข้างชาวตุรกีทุกคนด้วยนะครับก็เป็นเหตุที่